จที่น้องๆ ออกจากถ้ำโอ้ยดีใจสุดๆเลยอ้าวดีใจสุดๆเลยนิดหน่อยใช่เยอะ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 โอ้ดีใจสุดๆเลยได้ยินข่าวน้องๆได้ออกมาจากถ้ำแล้วดีใจสุดๆเลยเนาะนิดหน่อยเนาะไม่แต่นิดหน่อยก็ยังดีใจด้วยดีใจกับคนไทยและดีใจกับคนทั้งโลกที่น้องๆได้ออกมาอย่างปลอดภัยนะคะโอ้ยดีใจสุดๆเลยค่ะก็ขอบคุณก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะเนาะทุกท่านทุกคนก็เป็นฮีโร่ของคนไทยและของคนทั่วโลกกันเนาะเก่งกันมากๆเลยเอาน้องๆออกมาอ้าวดีใจติดตามข่าวมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยติดตามข่าวแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยว่างั้นเหรอโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นก็คิดว่าพี่น้องชาวไทยของเราแล้วก็พี่น้องทั่วโลกนะคะเขาก็ดีใจกันไม่ว่าที่ไหนๆก็รู้สึกว่าจะเป็นข่าวดังในศตวรรษข่าวดังในศตวรรษเลยก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ปฏิบัติงานกันอย่างสุดยอดทุกคนเป็นฮีโร่ในดวงใจของทุกๆคนก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของจ่าแซมหรือว่าจ่าเอกสมานนะคะค่ะได้ยินข่าวก็รู้สึกเสียใจกับทางครอบครัวของท่านนะคะรู้สึกว่าเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือชีวิตของคนอื่นเนี่ยมันก็แบบหาน้ำใจอย่างนี้มันก็ไม่ก็ว่าหายากน้ำใจอย่างนี้ที่คนที่จะสละชีพตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นก็ถือว่าสุดยอดมนุษย์ค่ะก็ถือว่าเขาก็เป็นฮีโร่ของในดวงใจของทุกคนเนี่ยนะคะไม่ว่าที่ไหนหรือว่าจากทั่วโลกกันก็พูดถึงอาจารย์เอกสมานถึงว่าเขาเสียสละตัวของเขาเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดค่ะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยค่ะของท่านด้วยพอได้ยินข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ดำน้ำที่จะไปรับเด็กๆนะคะน้องๆอ้าวทั้งคืนไม่ต้องหลับได้นอนกันไม่ต้องหลับต้องนอนรอฟังข่าวเราฟังข่าวก็ภาวนาว่าให้ออกมาอย่างปลอดภัยค่ะทุกคนก็ปลอดภัยกันชุดแรกก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ต่างชาติเขาก็ชื่นชมว่าเจ้าหน้าที่ไทยนี่โอ้สุดยอดปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบวินัยคือว่าเพราะว่าเห็นข่าวต่างชาติเนี่ยเขาก็วิจารณ์ว่าโอ้มันลำบากมากเอาออกมาไม่ได้เอาน้องๆ ออกมาไม่ได้ลำบากทุกวิธีทางจะเป็นทางไหนก็แบบมันคล้ายๆเขาวิจารณ์ว่าโอ้แบบเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างนี้มันแบบไหนก็ไม่เชิงว่าเป็นไปไม่ได้รู้สึกว่ามันอันตรายเสี่ยงอะไรอย่างนี้คล้ายๆเขาก็วิจารณ์กันทั่วโลกว่าอย่างนี้มันเสี่ยงมากแม้แต่พวกที่มีชำนาญทางด้านดำน้ำในถ้ำนะคะเขาดำในถ้ำเขาก็ยังบอกว่าเขาก็ยังบอกว่าโอ้เสี่ยงอะไรก็เสี่ยงดูแต่ละช่องข่าวเมืองนอกนี่เขาก็บอกว่าเสี่ยงกันทั้งนั้นแหละไอ้เราก็อู้ตายยิ่งนอนไม่หลับใหญ่เลยถึงว่าเราอยู่ห่างไกลแล้วก็หัวใจเรายังเป็นคนไทย 100% เราก็ยังหัวใจของพ่อเพ็ญเนี่ยก็ยัง 100% เป็นคนไทยนะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขหรือว่าอบอุ่นเท่าเมืองไทยเราหรอกค่ะไม่มีที่ไหนอบอุ่นเท่าที่จะอยู่ในเมืองไทยของเรานะคะน้องๆพอน้องๆทั้ง13คนเขาออกมาแล้วก็ยังจะดีใจมากสุดๆเลยคือดีใจแล้วจะได้หลับได้นอนก็ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยถึงว่ามาเป็นคนต่างชาติแต่ว่าหัวใจยังเป็นไทย 100% ค่ะคิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไทยทุกคนก็คิดก็คงคิดเหมือนกันนะคะถ้าคนคิดต่างก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเรายังไงเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ความเป็นไทยของเรายังมี 100% ค่ะดูพูดไปยิ้มไปตลอดเดี๋ยวแสดงว่าดีใจสุดๆค่ะดีใจสุดๆดีใจมากค่ะดีใจมากกับนิดหน่อยและแม่ป้าเพ็ญนะคะ
ขอส่งความรักและความสุขและสุขภาพแข็งแรงให้คนไทยทุกท่านนะคะทุกคนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะคะนะคะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านิดหน่อยจะไปแล้วค่ะนิดหน่อยจะไปแล้ว